รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวเราคิดว่าเราทำอะไรได้เราก็เลยเริ่มทำทันทีอะไรเงี้ยครับมันเกิดจากว่าผมว่าถ้าเกิดคนไทยทุกคนคิดว่าแบบเหมือนกับถ้าเกิดเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยมันก็จะทุกอย่างจะเดินไปได้จิตอาสาเราแคร์จริงๆมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มนี้เป็นเหมือนเครื่องมือฮะให้คนคอนเนคกันได้ครับคือมันเป็นคือคนสามารถมาใช้เครื่องมือนี้ได้ครับจริงๆเราช่วยให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคนที่ช่วยได้ครับเห็นกันแล้วก็ช่วยกันได้ง่ายขึ้นสิ่งที่แดงเป็นเขียวเกิดจากอาสาสมัครในระบบเนี่ยผมพูดได้เลยว่า90-95% ของคนทั้งหมดที่เป็นอาสาสมัครนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 9,000 กว่าคนสวัสดีค่ะโอ๊ตสัตย์สิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์นี้เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ค่ะจากโควิดนั่นเองสถานการณ์ของโควิดค่ะทำให้พวกเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องลบและเรื่องบวกค่ะโดยน้ำใจของคนไทยและความช่วยเหลือต่างๆก็เป็นสิ่งที่เรายังเห็นได้อยู่นะตอนนี้สำหรับในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องน้ำใจของคนไทยและความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ขยับเป็นหลักหมื่นและปัญหาในการเข้าถึงการรักษาผู้ที่รอการรักษามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตจุดเริ่มต้นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเกิดจากความช่วยเหลือตอนแรกเป็นเรื่องการส่งผู้เสียชีวิตขึ้นสวรรค์ค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้คนที่เกี่ยวข้องก็พัฒนาสู่แพลตฟอร์มสร้างช่องทางความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโควิดซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็คือจิตอาสา .care ค่ะเป็นพื้นที่ที่ผู้ป่วยและจิตอาสาสามารถมาเจอกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันได้ค่ะก็วันนี้เราอยู่กับทีมที่พัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จิตอาสากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีของการเจ็บป่วยโควิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับทีมงานจิตอาสา .care นะคะอยู่ที่นี่แล้วนะคะมีคุณนนท์คุณบิวแล้วก็คุณมาร์ชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้ที่เปิดดูจิตอาสา .care ค่ะเห็นแบบมีทั้งที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเข้าไปช่วยเหลือแล้วใช่ไหมคะมีหมุดสีแดงสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็มีรอช่วยเหลืออยู่ตอนนี้หมุดสีแดงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคือจะเห็นว่าตอนแรกที่ออกไปครับทั้งหมดก็จะเป็นสีแดงครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจะเยอะมากมีตอนที่พีคคือประมาณ5,000จุดนะสีแดงแล้วก็จะเห็นว่ากำลังของคนที่มาช่วยกันนะคือเวลาจุดไหนที่คนเข้ามาช่วยมันจะเปลี่ยนสีเขียวครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีเขียวเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ครับเขียวกับแดงอัตราส่วนอยู่ประมาณ1:1แล้วครับเราเริ่มต้นจากอะไรคะใครเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ลงมือทำคนแรกค่ะครับจริงๆก็โจทย์เริ่มมาจากกลุ่มพี่ๆวิศวกรไทยไฟโควิดนะก็เป็นพี่วิศวกรความสมรวมกลุ่มกันที่จะช่วยเหลือประเทศไทยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เขาทำเรื่องกับห้องความดันลบถังออกซิเจนหรือว่าหุ่นยนต์ที่จะช่วยในโรงพยาบาลครับทีนี้ฮะพี่ๆผู้นำกลุ่มเขาก็มีโจทย์เรื่องว่าถ้าเกิดว่าปริมาณผู้เสียชีวิตมากขึ้นอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนะปริมาณวัดที่อยู่ในกรุงเทพก็จะจัดการศพไม่พอเพราะตอนนั้นมีแค่17วัดเท่านั้นครับที่อนุญาตจัดการศพได้ครับก็เลยมีการหารือประชุมกันฮะแล้วก็พี่ๆเขาให้โจทย์มาว่าจะทำยังไงให้เหมือนกับแมทช์รีซอร์สระหว่างเราก็เลยมารวมกันมาเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับเป็นระบบตัวนี้แพลตฟอร์มจิตอาสา .care เกิดขึ้นเพื่อต่อยอดและก็สร้างแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดโควิดให้กระจายออกไปได้มากที่สุดคือผมช่วยอธิบายวัตถุประสงค์แพลตฟอร์มครับจริงๆเราช่วยให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคนที่ช่วยได้ครับเห็นกันแล้วก็ช่วยกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นกันตอนนี้ก็คือสมมติว่ามีคนที่เปิดเข้าไปดูแล้วเห็นว่าสีแดงมันอยู่แถวเราแวกบ้านเขาเนี่ยหน้าปากซอยแล้วเขาอยากจะช่วยเขาแค่กดปุ่มสมัครเข้าไปใช้เบอร์โทรศัพท์เขาก็จะเห็นข้อมูลติดต่อแล้วก็สามารถดำเนินการช่วยเหลือครับกันเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แดงเป็นเขียวเกิดจากอาสาสมัครในระบบเนี่ยผมพูดได้เลยว่า90-95% ของคนทั้งหมดที่เป็นอาสาสมัครนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 9,000 กว่าคนเป็นประชาชนทั่วไปนะครับก็คือเป็นไม่ได้กลุ่มจัดตั้งอะไรเป็นประชาชนที่แบบเหมือนเขาเห็น
แล้วแวกบ้านเขาเดือดร้อนนะครับแล้วเขาก็พยายามช่วยคนหมุดสีแดงครับไม่ใช่จำนวนของผู้ป่วยนะครับหมุดสีแดงคือหนึ่งบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือฉะนั้นในหนึ่งหมุดอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนตอนนี้มีประมาณหมื่นกว่าจุดสีแดงครับที่อยู่ในแผนที่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวกับสีเทาคือช่วยเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณตอนนี้มากกว่า 50% แล้วประมาณ6,000กว่าจุดทีมงานหลายๆคนก็มาช่วยกันคิดช่วยพัฒนาจิตอาสา .care ค่ะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็มีมากขึ้นเราคิดว่าเราทำอะไรได้เราก็เลยเริ่มทำทันทีนะครับมันเกิดว่าผมว่าถ้าเกิดคนไทยทุกคนคิดว่าแบบเหมือนกับถ้าเกิดเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยมันก็จะอยากจะเดินไปได้เราเพิ่งเริ่มประชุมนะครับจริงๆวัน12กรกฎาคมครับแล้วก็เสร็จโปรโตไทป์ออกมาวันที่ประมาณ17ใช้เวลาประมาณ5 วันแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือก็เกิดจากการแชร์ไลน์นะครับมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะมากครับอย่างที่เห็นแล้วนี่ถือว่าแพลตฟอร์มเราแบบสมบูรณ์หรือยังคะคุณหมายตอนนี้จริงๆมันก็เราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆครับอย่างที่บอกว่าเดินทางครับประมาณเดือนกว่าๆครับแล้วก็แทบจะอัปเดตแทบเกือบจะวันเว้นวันเลยครับอย่างแพลตฟอร์มอันนี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะตอนนี้ที่เห็นมีเยอะก็มีถึงปัตตานีอะไรที่มีภาคใต้ครับตอนนี้สรุปง่ายๆครับก็คือจิตอาสาดอทแคร์จริงๆมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มนี้เป็นเหมือนเครื่องมือฮะให้คนคอนเนคกันได้ครับคือมันเป็นคือคนสามารถมาใช้เครื่องมือนี้ได้ครับแล้วเราเชื่อว่าวิกฤตการโควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้ฮะทุกคนจะรอดไปได้นะฮะถ้าเกิดเราช่วยกันคนไทยช่วยคนไทยที่ตื่นหัวใจที่เราจะทำให้ทุกคนหลุดจาก 2-3 เดือนนี้ไปได้วิธีการใช้งานจิตอาสา .care ไม่ยากเลยค่ะทีมงานทุกคนเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาได้ช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองทำได้เพราะว่าผู้ติดเชื้อแต่ละรายและแต่ละหมุดสีความต้องการก็แตกต่างกันออกไปก็จริงๆพอเวลามีคนขอความช่วยเหลือมาครับเพราะว่าเข้ามาในระบบแล้วก็ปักหมุดที่อยู่ของตัวเองแล้วก็กรอกข้อมูลที่เขาต้องการความช่วยเหลือครับเราที่เป็นอาสาเข้าไปในระบบนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนขอความช่วยเหลืออยู่ที่หน้าตำแหน่งนี้นะเราก็กดสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็มันก็จะมีพวกที่อยู่มีข้อความมีเบอร์โทรครับเราก็จะสามารถติดต่อไปที่ผู้ป่วยคนนั้นแล้วก็สอบถามอาการเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่าหมุดทิปหรือช่วยทิปไม่ค่อยมีครับเพราะว่าจริงๆแล้วในระบบมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยในระดับนึงซึ่งเราสามารถแท็กได้ว่าไทยเหมือนกับมาบอกว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าทุกอย่างก็คือเรื่องความปลอดภัยคือเราใช้เบอร์โทรศัพท์กับ OTP เป็นตัวเช็คยืนยันบุคคลครับฉะนั้นถ้าเกิดมีแบบไทยมาแปลกๆเนี่ยคืออาสาก็จะรายงานเข้ามาแล้วเราก็สามารถแท็กได้ระดับของความช่วยเหลือค่ะเราคิดวงไว้ไหมตอนนี้มีทุกรูปแบบเลยครับตั้งแต่แบบเหมือนกับแจกข้าวบางคนก็ที่ผมได้ยินแบบเรื่องราวมาแบบบางคนก็แค่ดูหมดแล้วซื้อน้ำกระชายไปแจกกันอะไรเงี้ยอยากช่วยคนอะไรเงี้ยไปจนถึงเคสเหลืองก็จะมีพวกกลุ่มที่เขาสามารถแจกยาได้ก็คือเข้ามาแจกนะครับหรือว่าเคสแดงที่หาเตียงก็มีมาปักหมดเหมือนกันเพราะตอนนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นสบค.กทม.อะไรพวกนี้ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเขาก็มาช่วยคนที่เป็นต้องการหาเตียงนะครับนอกจากช่วยกันพัฒนาแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะพวกเขายังร่วมไปเป็นจิตอาสาในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดด้วยค่ะก็คือทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเลยทีเดียวคุณนนท์เป็นอาสาคนแรกๆของเราตอนที่เราทำระบบเสร็จมีเคสหนึ่งจริงๆเป็นเคสแรกของผมเลยอยู่ตรงสะพานข้างเก้าพิมพ์มาในข้อความว่าเขาตรวจเจอโควิดที่ทำงานแล้วก็พอเจอเนี่ยนายจ้างก็ให้เขาออกเลยอย่างเงี้ยต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยโทรไปถามเขาว่าก็เช็คก่อนนะครับว่าแบบว่าเป็นคนจริงเป็นอะไรจริงเขาบอกเขาเดือดร้อนจริงๆนะเขาแบบว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาอยากได้ข้าวสารอยากได้น้ำมันอยากได้ไข่แล้วก็นมผงสำหรับเด็กครับเพราะว่ามีลูกเล็กผมก็เลยเนี่ยไปซื้อคู่นี้มาแล้วก็เอาไปให้เขาคือพอมันมีระบบกลางนี้มาเราก็เลยรู้ได้ไงว่ารอบๆเรามีใครที่ต้องการความช่วยเหลืออีกบ้างบางทีครับอาสาเขาเข้าไปติดต่อแต่ละเคสนะครับเขาก็จะเหมือนกับว่าโทรไปแล้วก็จะบันทึกไว้ว่าวันอย่างเช่นวันที่13โทรแล้วไม่รับอะไรเงี้ยครับวันที่14โทรแล้วโทรติดแล้วผู้ป่วยมีไข้สูงอะไรเงี้ยครับนี่เขาก็จะใช้วิธีเหมือนกับไปเขียนอยู่ในกล่องข้อความเพิ่มเติมที่เราดีไซน์ไว้อะครับนี่เราก็กำลังจะทำเป็นเหมือนกับว่าเพิ่มฟิวเจอร์ขึ้นมาให้เขามีแชทกันคุยกันได้ในแต่ละเคสอะไรเงี้ยครับรวมถึงตัวหมุดนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนสีเพื่อให้อาสาเขาสามารถ
เห็นได้ง่ายครับว่าแต่ละเคสเนี่ยมีอาการหนักหรือว่าน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าพระเอกของงานนี้ทั้งหมดครับคืออาสาสมัครประชาชนที่เข้ามาร e g i s t e r ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปช่วยคนที่ให้จากหมุดสีแดงหรือสีเขียวสีเขียวนี่ใครจะมาเป็นคนเปลี่ยนให้อะคะหรือว่าตัวหมุดแดงเขาต้องกดเองค่ะยังตัวสีเขียวครับก็ตอนนี้ก็จะมีทั้ง2อย่างเลยครับก็มีทั้งอาสาบุคคลทั่วไปครับแล้วก็มีทั้งอาสาที่เป็นแพทย์นะครับที่เขาจะเข้ามาเปลี่ยนสถานะของหมุดนะครับก็คือคนไปเปลี่ยนสถานะก็เป็นจิตอาสาใช่ไหมคะที่เข้าไปรับผิดชอบครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นแพทย์ด้วยครับอาสาแพทย์อะไรพวกนี้เป็นความช่วยเหลือของทีมงานจิตอาสา .care คิดแล้วก็ลงมือทำต้นทุนก็คือใจที่อยากจะช่วยแล้วก็ความรู้ความสามารถเข้ามาประกอบกันและเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้ติดโควิดได้จากหมุดสีแดงมากกว่า10,000จุดในพื้นที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวและสีเทาก็คือการช่วยนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วขณะนี้มีมากกว่า 6,000 จุดค่ะในทุกๆวันสีของหมุดเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลายเป็นสีเทาทั้งหมดในที่สุดได้ระหว่างที่เราทำนะครับเราก็เห็นจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาเห็นทั้งจุดที่มันเปลี่ยนไปครับเราก็หวังว่าแบบอยากให้จุดสีแดงเนี่ยมันจะค่อยหายไปเรื่อยๆอยากให้จุดที่เคยเป็นสีเขียวเนี่ยค่อยๆเป็นสีเทาที่มันค่อยๆทำปิดเคสไปอยากให้ตัวระบบเนี่ยครับช่วยชีวิตของคนเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะเราใช้ชั่วโมงที่เรามาช่วยกันทำเนี่ยก็คือเป็นการอุทิศให้กับทุกคนครับฉะนั้นก็อยากจะให้อะไรอ่ะถ้าเกิดอยากจะช่วยอะไรเงี้ยก็คือไปช่วยกันคนที่เป็นหมุดแดงครับความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเท่าที่เรามีกำลังมีแรงมีสติปัญญาจะสามารถทำให้คนไทยทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตโควิดได้ค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับจิตอาสาทุกๆคนด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเองก็ใช้ความถนัดไปช่วยสร้างสังคมให้เติบโตค่ะล่าสุดนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครเพื่อที่เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์รุ่นที่1ของปีนี้ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้วยค่ะใครที่สนใจในเรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้าต้องติดตามค่ะอยากจะเป็นมืออาชีพก็ต้องมาอยู่กับมืออาชีพอย่างพวกเรานะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ